ครับตัว BA ในช่วงนี้ก็ต้องบอกว่ามันมีคาตาลิสต์บวกค่อนข้างเยอะนะครับไล่เรียงมาจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรายงานผลประกอบการควอเตอร์2ออกมาเนี่ยถือว่าดีกว่าที่เราและตลาดคาดเนี่ยประมาณ 30-40% นะครับแล้วก็ถัดมาประเด็นที่2นะครับก็มีข่าวออกมาว่าการทำประชาพิจารณ์เรื่อง Entertainment Complex เนี่ยมันสิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่วันที่18สิงหาคมนะก็ระหว่างนี้ก็อาจจะรอข้อมูลครับว่าจะมีการส่งกฤษฎีกาตีความแล้วก็ส่งให้ครม.เพื่อเสนอสภาอนุมัติต่อไปหรือไม่ครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นบวกต่อตัวหุ้นที่มีโอกาสที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจนี้นะครับซึ่ง BA เนี่ยก็เรียกว่ามีความเป็นไปได้แล้วก็มีโอกาสนะเพราะว่าในส่วนตัว Entertainment Complex เนี่ยก็มีอยู่ทำเลนึงครับที่มีการพูดถึงว่าจะมีการสร้างที่นั่นก็คือหมายถึงตัวสนามบินอุตภเปานะก็เป็นตัวสนามบินที่ทาง BA ครับแล้วก็กลุ่มพาร์ทเนอร์เนี่ย BTS แล้วก็ Stack เนี่ยเข้าไปประมูลในการพัฒนาได้นะตรงนี้ตลาดก็เลยเข้ามาเก็งกำไรนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองนะครับก็มีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับทาง BA เองก็มีการปรับเป้าหมายสำหรับตัวสถิติการบินในปี24เพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากเดิมเนี่ยตัวราคาตั๋วโดยสารเฉลี่ยเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ 3,900 บาทนะครับล่าสุดก็ปรับเพิ่มขึ้นมาเป็นไม่ต่ำกว่า 4,000 บาทแล้วนะเพราะว่าในช่วงของครึ่งปีแรกเนี่ยเขาทำไปได้อยู่ที่ประมาณ 4,200 บาทนะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นนะแล้วก็อีกส่วนนึงนะครับอัตราบรรทุกผู้โดยสารนะก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 83% นะจากเดิมเนี่ยที่เขาเคยคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 78-79% นะหลังจากที่ช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยทำได้ไปแล้วอยู่ที่ประมาณ 83% นะก็ทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยบวกต่อตัวรายได้ของตัว BA เนี่ยที่มันจะมีแนวโน้มสูงขึ้นตลาดก็มีโอกาสที่จะมีการปรับประมาณการแล้วก็กำไรเพิ่มขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดมาดูที่เป้าหมายแล้วก็ประมาณการของเราเนี่ยต้องบอกว่าไอ้ตัวเป้าหมายใหม่ของทางบริษัทเนี่ยถือว่าใกล้เคียงกับที่เราคาดการณ์ไว้อยู่แล้วก่อนหน้านี้นะครับเดิมทีเนี่ยเราคาดการราคาตั๋วโดยสารเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,000 บาทนะแล้วก็อัตราบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยเราคาดการอยู่ที่ประมาณ 85% นะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้มีการปรับประมาณการกำไรหรือว่าราคาเป้าหมายขึ้นนะแต่ว่าเชื่อว่าตลาดเนี่ยที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการประเมินต่ำกว่านี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีการปรับประมาณการเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้สำหรับตัว BA เองเนี่ยในควอเตอร์3ที่ปกติเนี่ยมันจะเป็นช่วงยังเป็นช่วงโลซีซั่นของธุรกิจการบินอยู่นะแต่ว่าของ BA ก็มีปัจจัยหนุนเฉพาะตัวนะก็คือตัวเส้นทางบินหลักของเขาเนี่ยคือเข้าออกเกาะสมุยนะครับประมาณ 50% ของเส้นทางบินรวมของเขาเนี่ยซึ่งในควอเตอร์3เนี่ยตามปกติจะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวเกาะสมุยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าตัวงบควอเตอร์3ของตัว BA เองเนี่ยถ้าเกิดไปดูผลประกอบการปกติเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมีความแข็งแรงที่สุดในกลุ่มนะดังนั้นเนี่ยสำหรับตัว BA เราก็ยังเลือกเป็นหุ้นท็อปพิกของกลุ่มนะแล้วก็ยังแนะนำบายราคาเป้าหมายประเมินอยู่ที่25.75 บาทนะครับครับผมขอบคุณครับคุณโซ่ครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ